ดีคืออย่างไรกลุ่มที่10ครับคนดีก็คือคนที่จัดการอารมณ์ขยะของตัวเองได้อารมณ์ขยะก็คือโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกจริตงูดหงิดเศร้าหมองอิจฉาตาร้อนงูดหงิดงมงายอารมณ์ขยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ขยะของตัวเองได้ โดยเฉพาะโทสะจริหรือความหงุดหงิดความโกรธของท่านน่ะซึ่งมันน่ากลัวที่สุดคนที่เกิดมาแล้วหน้าตาไม่หล่อหน้าตาไม่สวยหน้าตาของท่านคล้ายยักษ์คล้ายมารน,นะหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าดำนะไม่เหมือนมนุษย์มนาทั่วไปนี่แสดงว่าอดีตชาติทํากรรมทางอารมณ์กับคนอื่นมาเยอะชอบใช้อารมณ์จัดการกับผู้อื่นแทนที่จะใช้ความรักแทนที่จะใช้ปัญญา คนที่ใช้ความรักในการจัดการกับการกระทำไม่ถูกต้องของคนอื่นคนที่ใช้ปัญญาจัดการกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคนอื่นหน้าตาจะสวยงามหน้าตาจะหล่อเหลานะหน้าตาจะสมส่วนในทุกสิ่งนะดูแล้วสวยงามดูแล้วสมาร์ทนะดูแล้วไม่น่ากลัว,ด,ลวดูแล้วน่ารักดูแล้วน่าชมดูแล้วมีสเสน่ห์นะนี่คือกรรมดีที่ก่อไว้ในอดีตชาติพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็จะเป็นคนที่มีหน้าตาแบบนี้ครับ อย่าไปอิจฉาคนอื่นเขาที่เขาหล่อกว่าเราสวยกว่าเราเลยนะฮะโดยธรรมชาติก็เพราะว่าชาติที่แล้วเขาดูแลรักษาจิตใจเขาค่อนข้างดีโดยดูแลรักษาจิตใจเขาไม่ให้ตกเป็นทาสของโทสะนั่นเองครับพี่พี่น้องๆครับการที่ท่านจัดจัดการกับอารมณ์ขยะของตัวเองได้นั้นมันมีวิธีหลายวิธีแล้วเกินนะครับนะซึ่งวิธีแรกที่เราเคยเน้นกับท่านทั้งหลายก็คือให้ท่านมีมหาสติเอาไว้ตลอดเวลามีมหาสติเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ ในทันทีว่าขนาดนี้จิตของท่านเสียสมดุลไปแล้วเพราะถูกมารมันยั่วยุคําว่ามารมันมาจากคําว่ามันนะฮะแต่ว่ามันเคี้ยวอ่ะมันนะแล้วเราพูดอย่างมันเที้ยวเราเราบอกมันมันพอร่าสิงยาแบบนี้คําว่ามันก็เลยกลายเป็นมารนะฮะถามว่ามารคือใครก็คือมันนี่นะมันที่ยั่วยวนกวนโอ้ยเราไ่้แหละใช่ไหมนั่นคือมารก็คือมันเนี่ยใช่ไหมแต่ที่เราเราโกรธมันมากเราเลยเรียกมันว่ามารเพราะมันเปลี่ยนจากมันของเรา กลายเป็นมารนะไม่ต้องไปถามหาว่าหน้าตาเหมือนผีตัวไหนหรอกครับก็เหมือนออเวนหรืออีเวนที่อยู่รอบตัวท่านเนี่ยแหละครับเมื่อท่านมองว่านะคนคนนี้กําลังยัว่วโมโหกับท่านท่านต้องรีบนะจัดการกับตัวเองไม่ใช่จัดการที่มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมารและไปกันใหญ่นะ ถ้าท่านรีบจัดการที่ตัวท่านเองมันก็ยังเป็นมันอยู่มันจะไม่เป็นมารของท่านแต่มารของท่านก็คือจิตใจของท่านที่อยู่ในตัวตัวตนของท่านเองต่หามารน่ะก็คือจิตใจของท่านที่ไม่พอใจมันซึ่งทําการยั่วยุท่านให้ท่านมีโทสะมันเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยนะเกิดมารที่ในใจคือเกิดความอคติเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทหมูิดีอะไรต่างๆเหล่านี้ อาการในจิตใจของท่านเหล่านี้คือมารตัวจริงมารตัวจริงก็คืออารมณ์ขยะที่ในจิตใจของท่านส่วนตัวมันที่สร้างเงื่อนไขและทําให้เกิดขยะในใจของท่านมันก็เป็นเพียงแค่มันที่สร้างเงื่อนไขให้กับท่านเท่านั้นมันไม่ใช่มารน,นะฮะโอเคไหมครับมารมันคือมารตัวปลอมที่เราเรียกมารมานอันนั้นมารตัวปลอมแต่มารตัวจริงน่ะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านละในขณะท,ที่ท่านถูกยั่วยุให้เสียสมดุลมันระหว่างมารภายใน กับมารภายนอกกับพี่น้องครับท่านจะจัดการใครก่อนละ่ะท่านควรจัดการมารตัวไหนก่อนมันคนคนหรือสิ่งใดก็ตามที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วมันจะทำร้ายเรากับไอ้ตัวที่มันอยู่ห่างไกลจากตัวเรานะมันยังทำร้ายเราฉับพลันทันทียังไม่ได้ถ้าท่านจัดจัดการกับไอ้สิ่งนั้นสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับท่านนะ ท่านก็สมควรจะจัดการกับไอ้ที่มันอยู่ใกล้ตัวท่านและถาล้าเผลอมันทําร้ายท่านได้ท่านต้องจัดการมันก่อนใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันหรือมารที่ท่านกโกรธแล้วบอกว่ามารถ้ามันยั่วยุท่านทําให้ท่านโมโหโทโสเนี่ยมันยังอยู่ใกล้ตัวท่านนะเก็บไว้จัดการมันทีหลังก็ได้แต่แต่ที่ท่านจะต้องรีบจัดการก่อนก็คือมารข้างในจัดการที่มันอยู่ในจิตใจของท่าน,นคือความกโกรธความหมงุดหงิดความโมโหโทโส ความอาฆาตความแค้นความชิงชังความอาความเศร้าหมองอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านล้วนเป็นมารตัวจริงเป็นมารภายในที่อันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อจิตวิญญาณของท่านเป็นที่สุดและแน่นอนมันเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างมากที่สุดด้วยถ้าท่านโมโหร้ายเนี่ยนะท่านจะต้องแสดงอาการโมโหร้ายออกมาภายนอกเพราะท่านจัดการมารข้างในก็คือโมโหร้ายของท่านไม่ได้ คนที่อยู่รอบๆข้างของท่านก็จะถูกไอตัวร้ายคือมารร้ายที่ท่านเอามันออกมาใช้เนี่ยเอาออกมาทิ้งข้างนอกเนี่ยถูกถูกมารของท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยขับเคลื่อนออกมาแล้วถูกทําร้ายแล้วนั่นเนี่ยเป็นที่มาของการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นแล้วทําให้ท่านในชาตินี้ตั้งชาติถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่แก้ไขสันดานตรงนี้ของท่านท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้แน่นอนต่อให้ท่านท่องศีลจําได้5ข้อ8ข้อ7ข้อหรือ227ข้อ ถ้าท่านยังแก้ไขนิสัยสันดานของท่านตรงนี้ไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมท่านยังจัดการตัวท่านเองไม่ได้เมื่อมีมารมาทดสอบมันก็คือมารมารมาทดสอบเพื่อให้มารภายในของท่านเนี่ยมันลุกฮือขึ้นมาแล้วท่านจะสามารถเด็ดหัวมารที่อยู่ข้างในจิตใจของท่านได้คนนี้ก็มายั่วให้มารในใจท่านเกิดคนรอบข้างคนนั้นเดี๋ยวผลัดกันมายั่วให้มารเกิดเพื่ออะไรฮะเพื่อท่านตัดหัวมารทั้งหมดที่อยู่ในใจของท่านนะทิ้งให้หมด พอท่านตัดทิ้งทั้งหมดเพราะท่านมีประสบการณ์ในการปราบมารที่อยู่ในจิตใจของท่านแล้วชาตินี้บ้านปลายของอนาคตท่านสามารถจะเป็นผู้หนึ่งที่จิตใสใจสวยไปจากโทสะจริตได้นี่เรายกตัวอย่างแค่โทสะจริตนะไม่ใช่ความโลภซึ่งจริงๆแล้วใช้หลักการเดียวกันในการจัดการเดี๋ยวเราจะค่อยๆว่าให้ท่านฟังท่านเห็นภาพไหมนี่มันเป็นอนุตรธรรมมันเป็นอนุตรธรรมที่เราจะกล่าวตรงๆให้ท่านได้ฟัง,เป,ฟงเป็นภาษาอนุตรธรรมเนี่ยท่านเข้าใจยาก เพราะเรากําลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าพระบิดากับเราเนี่ยมองเห็นว่าพี่พี่น้องน้องส่วนใหญ่บนโลกไปเนี้ยเป็นเหมือนคนง่อยคนง่อยก็คือคนที่ไม่มีความสามารถในการสั่นสะเทือนจิตสํานึกของตัวเองเพื่อทําให้เกิดจิตตะปัญญาเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองได้ก็เลยกลายเป็นเหมือนคนง่อยเหมือนคนไม่มีแรงเหมือนคนไม่มีพลังที่จะทําความดีงามไม่มีพลังที่จะดําเนินชีวิตของตนไปข้างหน้าอย่าง สง่างามหรืออย่างสมาร์นั่นเองเนะเราแทนที่จะกล่าวกับท่านว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบิดาได้ทรงเมตตาให้เรากล่าวพระโอวาทของพระองค์ต่อท่านทั้งหลายว่าบาปของท่านทั้งหลายที่เคยก่อเอาไว้บาปของท่านทั้งหลายที่เคยก่อเอาไว้เมื่อท่านได้มาเจอเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกแห่งพระเจ้าหรือพระบุตรเอกแห่งพระบิดาได้ทรงยกเลิกให้กับท่านทั้งหลาย ได้ทรงยกเลิกแปลว่าได้ทรงถูกไถ่บาปนั้นทั้งหมดแล้วท่านรู้ไหมกล่าวแบบนี้มันทำให้คนง่อยก็คือคนที่มีความด้อยทางปัญญาไม่เข้าใจว่าท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลซึ่งเป็นพระบุตรเอกลาแบบนี้ไม่เข้าใจบางทีก็เข้าใจผิดไปได้วยซ้ำน,นี่ถ้าท่านฟังเราถ้าท่านตามเราถ้าท่านเชื่อเราเพียงแค่ฟังแล้วคิดตามเรา เราจะเปลี่ยนคําพูดเหล่านั้นที่เป็นอนุตตรธรรมที่เข้าใจยากให้ชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายสามารถเข้าใจง่ายๆโดยเรานะจะช่วยนะให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นเราจะไม่บอกว่าเราจะไม่กล่าวว่าซึ่งเป็นอนุตตรธรรมนะว่าเมื่อท่านมาเจอเราหรือเรามาเจอพวกท่านบนโลกนี้บาปทุกอย่างของท่านได้รับการไถ่หมดสิ้นแล้ว ฟังเรื่องงไงแต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายคือว่าถ้าท่านเชื่อในพระบิดาและศรัทธาเราจงเฝ้าติดตามพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงสื่อผ่านปากของเรามาแล้วคิดตามให้เข้าใจเมื่อท่านคิดตามให้เข้าใจได้แล้วท่านจะรู้ว่าไหนคือบาปไหนคือบุญไหนคือคุณไหนคือโทษเมื่อท่านรู้ว่าไหนคือบาปบุญคุณโทษท่านก็จะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องเมื่อท่านเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม ท่านก็จะก่อให้เกิดบุญกุศลท่านจะไม่ก่อบาปไม่สร้างบาปไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมใช่หรือไม่นี่คือการที่พระบุตรเอกอย่างเรามาช่วยไถ่บาปให้กับพวกท่านทั้งหลายแต่แต่ถ้าท่านฟังเรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมคือพวกท่านได้รับการไถ่บาปแล้วถามจริงๆไถ่ยังไงครับไถ่ยังไงครับท่านต้องคิดอีกแล้วเข้าใจยากด้วยบางคนก็ไม่เชื่อจะมาไถ่บาปให้กันและกันได้ยังไงใช่ไหมเราก็จะพูดใหม่ว่าเราจะมาบอกให้ท่านรู้ว่า ไหนคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามไหนคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามไม่สมควรประพฤติเพราะมันจะทําให้จิตวิญญาณของท่านถูกยึดถูกตรึงนะถูกตรึงเอาไว้กับโลกจะต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เวียนว่าย NY, อยู่ในสังสารวั t นีตลอดไปนะซึ่งจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงจะต้องรีบมาบอกท่านท่านยังมีเวลาอยู่นะเราจะบอกท่านว่า จงเก็บแคร่ของท่านสิแล้วลุกขึ้นเดินกลับบ้านจงเก็บแคร่ของท่านสิแล้วรีบลุกเดินกลับบ้านคาว่าเก็บแคร่ก็แปลว่าแทนที่จะเกียจคร้านนั่งนั่งนอนนอน,น,อนไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตยาหรือจิตมนุษย์ช่วยนำพากลับบ้านแดนสุญญตาเนี่ยยังมานั่งกินนอนกินยังมีทุกข์มีสุข ทุกทุกสุขสุสุกสุดิบดิบอยู่บนโลกนี้เป็นลูกแกะที่หลงฝูงเป็นลูกแกะที่หลงทางอยู่บนโลกท่านเก็บแค่ก็แปลว่าปลอยปลละวางละวางสปปรรพสิ่งทางโลกที่พวกท่านยึดติดซะติดสุขติดทุกข์ติดลาบติดโชคติดทรัพย์ติดยศติดลาบติดอะไรก็แล้วแต่วางเสียก็แปลว่าเก็บแค่ แค่เนี้เอาไว้นอนเอาไว้นั่งไม่ได้ทําอะไรวันวันนั่งนั่งนอนนอนนั่งกินนอนกินอยู่อย่างเดียวะไม่ได้ทําอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยเก็บซะแล้วเดินตามเรามาเขา่าเดินตามเราก้าวตามเรามาปแปลว่าเราจะนําพาท่านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของท่านโดยพาลูกแกะของพระบิดาก็คือพวกท่านเนี่ยข,ข้ามผ่านไปจากด่านภูกระต่ายซึ่งเป็นประตูสุดท้ายของมิติโลกแล้วเดินทางมุ่งไปสู่ด่านณนภะาลัย ประตูนิพานซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของอนันตจักรวาลก่อนที่ท่านจะสามารถกลับบ้านออกไปนอกจักรวาลได้ก็คือกลับบ้านแดนสุญญาตานี่คือคํากล่าวของเราพอเรากล่าวปับ๊บท่านฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจกว่าที่เราจะใช้วิธีพูดว่านะบาปของท่านทั้งหลายถูกเราถ่ายบาปให้หมดแล้วเพียงแค่ท่านมาเจอเราเพียงแค่เรากลับมาเกิดในภพชาติสุดท้ายนี้เท่านั้นนั่นมันเป็นคําพูดที่เป็นอนุตตรธรรมที่เข้าใจยาก แต่ถ้าจะฟังให้เข้าใจง่ายๆก็ต้องบอกว่าจงเก็บแคร่ของท่านซะแล้วก้าวเดินตามเรากลับบ้านของท่านแต่เห็นไหมฮะเพราะว่าท่านเนี่ยยังเป็นผู้ด้อยทางปัญญาหรือเป็นคนง่อยในภาษาที่เรากล่าวไว้เมื่อ2 0 0 0กว่าปีนะท่านก็ยังจะต้องให้เรามากล่าวขยายความมาถอดความหมายของคำว่าจงเก็บแคร่ของท่านสิแล้วลุกขึ้นเดินกลับบ้าน ก้าวตามเรามาเพื่อเดินกลับบ้านฟังแบบนี้ท่านเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมเข้าใจทันทีเลยเรามีหน้าที่พูดเรื่องยากๆให้ท่านฟังแล้วเข้าใจได้ภายใน3นาทีพี่น้องครับไม่ว่าเป็นอนุตตรธรรมบทไหนกะนะ็ตามไม่ว่าจะเป็นคํากล่าวนะของใครก็ตามที่จําจากที่เรากล่าวแล้วนําเอามาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เราสามารถที่จะกล่าวเป็นภาษาง่ายๆแบบเก็บแคร่ของท่านสิ แล้วเดินตามเรากลับบ้านเนี่ยเราจะทําให้มันง่ายแบบนั้นนะครับแล้วถ้าจะรูร้ว่านิพพานในชาติไหนก็ได้นิพพานในชาตินี้ก็ได้ไม่ต้องรออีกหลายภพชาติไม่ต้องหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์แล้วค่อยๆอยลอยขึ้นไปทีละติทีละติชั่วนาตาโคตรแล้วยังไปไม่ถึงปลายทางคือประตูนิพพานด่านนภะานลัยสักทีมาทําไมมันไม่ถึงนะ่ะเป็นโกธเป็นล้านเป็นแสนปีแล้วก็เพราะไปผิดทางไงพี่น้องครับถ้าไปถูกทางเนี่ยต้องไปแบบพระพุทธองค์ครับ ที่ทรงดับขันธปรินิพานนะตอนที่เป็นมนุษย์ครับนั่นนะพระองค์หลุดพ้นเลยครับเมื่อทิ้งกายสังขารเมื่อปรินิพานดับขันธ์ดับขันธปรินิพานนั่นแหละครับนั่นคือตัวอย่างพระพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านนะครับเราต้องกราบขอญาตชาวพุทธนะฮะอย่าว่าไปจําขี้ปากพวกท่านมาพูดนะเราเอาเรื่องจริงมากล่าวให้ท่านฟังเพราะทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันที่เรากล่าวคําว่าเอเมนและต่อท้ายด้วยคำว่าสาธุเนี่ยเป็นการถวายความเคารพถวายพระเกียรติให้กับสมเดม็จพระสสัมมา,ามพุทธเจ้ เอเมนนั้นเราถวายพระเกียรติให้กับพระผู้เป็นเจ้าคือกอดส่วนสาธุนั้นเราถวายพระเกียรติให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระตถาคตพระองค์นั้นนะครับจงเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมั่วนะเอาศาสนาทั้งหลายมาต้มยำทําแกงเป็นเกาเหลาอ่ะเราบอกเลยว่าท่านกล่าวโทษเราแบบนั้นนะ่ะท่านพิพากษาเราแบบเป็นผู้ภาษาที่ผิดนะครับ ติดคุกในนรกนะครับเนะเพราะรู้ไม่จริงอ่ะนะเราไม่ได้เอาของใครมาต้มยำทำแกงเรากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมากล่าวให้กับยุวชนยุคสุดท้ายก็คือจิตวิญญาณรุ่นสุดท้ายที่ยังติดค้างอยู่ในระบบโลกเนี่ยเจ็ดกว่าล้านดวงจิตธรรมยานเนี่ยแล้วก็ยังที่ไม่มีกายหยาบไม่มีกายสังขารที่ยังล่องลอยรอโอกาสอยู่อีกด้วยนะเรามาพากลับบ้าน เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังอย่างกล้าหาญถ้าเราขี้ขลาดตาขาวเราจะไม่กล้าไม่กล้ากล่าวความจริงท่างหลายให้กับมนุษย์โลกฟังเราก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยพระบิดาอนุญาตให้กลับมาเป็นพระบุตรเอกในยุคสุดท้ายนี้ทําไมถ้าเราไม่มีความกล้าหาญเพราะเราเชื่อมั่นว่าคงไม่เหมือนอดีตละพระองค์เนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นพระองค์นะให้โอกาสเราว่าสิ่งใดนก็ตามที่เราใช้ความฉลาดแล้วเอาชีวิตรอดได้นะถึงแม้ว่ามันจะมีการผิดบาปต่อกฎแห่งกรรมบ้าง พระองค์ก็จะทรงยกเว้นโทษให้กับเรานะที่ผ่านมาเพราะเรารักสัจจะเรายอมรับว่านี่แหละคือตัวเราเราถึงต้องเสียชีวิตเราถึงต้องตายนะนะเราต่อไปนี้เราใครมาถามว่านายปริญญาใช่ไหมยมันจําหน้าเราไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันมาร้ายมาฆ่าเราเราก็บอกเอ้เราก็จําไม่ได้นะว่าเราเป็นใครเราก็จําไม่ได้นะเราก็ลืมไปแป๊บเดียวเนี่ยเราตอนที่ท่านถามเราปับนะ๊บเนเราลืมเลยแต่กี้เรายังจําได้นะว่าเราเป็นใครนะ โกหกแบบนี้นะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอื่นแต่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเนาะพี่พี่พน้องๆครับนะอ้าวคนที่จัดการ <c oughs> อารมณ์ขยะของตัวเองได้ก็คือคนดีเพราะเข้าใจนะเข้าใจว่ามารหรือมันน่ะที่ทําร้ายท่านไม่ใช่มารตัวจริงมันเป็นมารภายนอกแต่มารตัวจริงก็คือมารข้างในต่างหากที่จะต้องจัดการ <c oughs> เมื่อ <c oughs> ท่านจัดการกับมารภายในก็คืออารมณ์ขยะโทสะจริตที่รุนแรงของท่าน มันจะดับลงได้เพราะท่านไปจัดการมันอยู่ที่ข้างในในใจพอท่านดับมันได้แล้วท่านก็จะสามารถแสดงออกหร,รือกระทาพฤติกรรมต่างๆออกมาได้อย่างเหมาะสมออกมาได้เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าไอ,ขาขอานนะ้ข้างในจิตของท่านนะ่ะมันสงบข้างในจิตของท่านน่ะมันสมดุลไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้แง่คิดกับท่านทั้งหลายว่าท่านจะสามารถจัดการอารมณ์ขยะของท่านได้ท่านต้องนึกและคิดแบบนี้ ก่อนจะนึกคิดแบบนี้ท่านฟังเราและท่านต้องคิดตามด้วยทั้งหมดที่เรากล่าวมาสิบข้อแล้วเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆเลยพี่น้องครับไม่ใช่โลกิยธรรมแบบทั่วๆไปที่ท่านเปิดจากพระคัมภีร์เปิดจากตำราม,มนุษย์ทั่วไปที่เขาเขียนเล่าสู่กันฟังนะนะประโยคตน้นคนที่จัดก,การอารมณ์ขยะของตนได้ดูแล้วอ่านแล้วเป็นโลกิยธรรมแต่ท่านจะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นคนดีนะในประโยคที่ดูเหมือนจะเป็นโลกิยธรรมได้นะั้น ท่านต้องเข้าถึงโลกุตรธรรมจากปัญญาของสมองซีขวาคือสมองแห่งการสร้างสรรค์ได้ท่านจึงจะสามารถจัดการอารมณ์ขยะของท่านได้เมื่อ,อย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังตะกี้มันใครประมาทอุย้ยกูรู้แล้วสิบข้อที่ท่านอาจารย์กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมะทางโลกทั้งนั้นน่ะมันเป็นโลกิยะก็ใช่ไงสิเราจะให้ท่านปฏิบัติตนในทางโลกิยะในสังคมให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามแต่ท่านต้องใช้ปัญญายานที่สูงส่งกว่า หาเหตุผลแล้วสังเคราะห์มันออกมาให้เป็นสัจธรรมท่านจึงจะนํามาปฏิบัติตามได้ไม่งั้นไม่มีทางเราผ่านข้อที่10นะคนดีคืออย่างไรในประการที่สิบเอรากำลังอยู่ในบทเรียนในหลักสูตรที่ชื่อว่าคนจะดีไม่ดีอยู่ที่คนนะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดว่าคนดีคืออย่างไรมาถึงประการที่11แนละ้วคนดีก็คือคนที่รักใครก็ได้ เห็นไหมคนที่รักใครก็ได้คนทุกคนมีคุณค่าคนทุกคนมีคุณค่ามากท่านรู้หรือไม่เราจะพูดอนุตตรธรรมให้ท่านฟังอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นวิทยาศาสตร์ในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะจำนวนมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกมันจะต้องเป็นไปตามกำหนดที่พระ บิดาห,หรือพระผู้สร้างทรงกําหนดไว้นะว่าจะต้องมีมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยในทุกวันเวลานาทีเนี่ยจำนวนกี่รูปธรรมจะมีเกินกว่าจํานวนรูปธรรมนั้นก็ไม่ได้จะถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวเองตายให้น้อยกว่าพิกัดที่พระองค์ทรงกําหนดเอาไว้ว่าเป็นค่าคงที่ก็ไม่ได้ด้วยนั่นแสดงว่าจํานวนรูปธรรมของจิตวิญ,ญญาณที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในทุกวันเนี้ จำนวนนั้นจะต้องคงที่ท่านสังเกตเห็นไหมครับมีคนตายต้องมีคนเกิดไม่ใช่มีแต่เกิดแต่ไม่มีคนตายโลกนี้ล้นจํานวนรูปธรรมมนุษย์บนโลกนี้จะเกินจากพิกัดที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดไว้มันจะทําให้โลกนี้มีปัญหาวันหน้าเราค่อยกล่าวให้ท่านฟังว่าถ้าบนพื้นผิวโลกเนี่ยมีจํานวนรูปธรรมที่มีน้ําหนักมวลนะโดยรวมเนี่ย มันเกินพิกัดไปจากที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างเอาไว้มันจะทําให้โลกสูญเสียสมดุลอย่างไรและจะเป็นอันตรายต่อทุกสรรพสิ่งในระบบโลกรวมทั้งโลกเองด้วยอย่างไรบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลาว่างๆว,ว่างจากหลักสูตรสําคัญสําคัญที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องรู้ก่อนเนี่ยเราจะมาเล่าให้ท่านฟังแต่ตอนนี้บอกเลยว่าใครนึกจะตายก็ตายไม่ได้ใครนึกจะมาเกิดก็เกิดไม่ได้ จะต้องเป็นไปตามกําหนดเงื่อนไขของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างพูดง่ายๆว่าจิตวิญญาณของท่านก็คือลูกแกะที่พระองค์ทรงปล่อยออกมาจากข้อแก่เข้ามายังโลกก็แปลว่าเข้ามายังสนามหญ้าสนามหญ้าจะมีจํานวนหญ้าให้บริโภคจะมีแผ่นดินของสนามหญ้าให้สี่เท้าของสัตว์กีบก็คือลูกแกะเนี่ยได้เหยียบยืนเยเดินเหยาะย่้า อย่างอิสระสามารถวิ่งเล่นออกกำลังกายได้ไม่ใช่ว่าแน่นขนาดจนไม่มีที่ว่างพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้อย่างเหมาะสมแล้วต้องเป็นจำนวนที่ถูกจำกัดไว้แล้วประตูข้อแกะก็ปิดที่เราบอกว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราต้องช่วยลูกแกะของพระองค์ก็คือช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยที่ติดค้างอยู่ในระบบโลกเนี่ยพากันเดินพาเรดเข้าประตูข้อแกะกลับคืนไปหาเจ้าของแกะก็คือพระบิดาเรามีหน้าที่มาเปิดปิดประตูและมาพาท่านกลับมาตะโกนเรียก พาลูกแกะกลับบ้านนะที่เราเปรียบเทียบให้ท่านฟังมา2พันกว่าปีนะหวังว่าท่านก็คงจะเข้าจิตเข้าใจนะว่าเราเป็นมีหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูข้อแกะของพระองค์ตอนนี้เรากําลังเรียกแกะก็คือพวกท่านนะ่ะมามาทางเราเราจะพาเข้าประตูข้อแกะออกมาจากข้อกี่ตัวคือมีจํานวนจิตรูปธรรมของจิตวิญญ,ญาณที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่เราที่เป็นลูกแกะก็คือจิตวิญญ,ญาณเนาะมาเท่าไหร่ต้องกลับไปให้ครบ นั่นคือหน้าที่ของเราอ่ะแต่ตอนนี้เราชักจะไม่มั่นใจแล้วว่าลูกแกะของพระบิดาเนี่ยนะบางตัวมันบาดเจ็บมากอ่ะมันคงตายอยู่บนโลกเนี้ยซึ่งเป็นเป็นทุ่งหญ้าที่พระองค์ให้มันมาหากินมาทํางานมามาวิ่งเล่นอยู่วนเนี้ยมาคงกลับเข้าคอกไม่ทันอ่ะเพราะว่ามันจะปิดยุคแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนไป,นปนสู่ยุคพลังงานใหม่ก็ต้องมีลูกแกะฝูงใหม่ที่ยังไม่เคยมาเกิดยังไม่เคยมากินหญ้า อยู่บนโลกเนี้ยเขาจะได้ออกมาทําหน้าที่กันต่อเวลามันเหลือน้อยแล้วมันไอ้ลูกแกะที่เจ็บป่วยเจ็บปวดก็อาจจะต้องถูกทิ้งให้ตายอยู่ในระบบโลกซึ่งตายแล้วจะเหลืออะไรแบบไหนแค่ไหนวันหน้าค่อยเล่าให้ฟังอีกเพราะวันนี้ยังไม่ถึงเวลาวันนี้ถึงเวลาที่จะบอกว่าจะต้องก้าวตามเรามาเพื่อที่จะให้เราพาเข้าประตูข้อแกะก่อนที่ประตูข้อแกะจะปิดลงเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาก็แปลว่าลูกแกะต้องกลับไปหาเจ้าของนะเนะโอเคไหม นันคนดีคือคนที่รักใครก็ได้ถึงแม้คนคนนั้นจะไม่น่ารักเรารักเรารักกระบอกเข้าหลามกระบอกนี้ได้ถึงแม้กระบอกเข้าหลามนี้ไม่สวยเพราะมันมีรอยเผามีรอยมีรอยไฟไหม้กระดำกระดังเห,เหลือเปลือกของมันถูกปอกถูกลอกออกมานะบางๆเหลือข้างในยังหนาหนาอยู่แต่เราก็สามารถรักกระบอกเข้าหลามกระบอกนี้ได้ เพราะเรารู้ดีว่าในกระบอกข้าวหลามเนี่ยยังมีข้าวเหนียวที่อร่อ,รอยอยู่ข้างในก็แปลว่าคนที่ประพฤติตนไม่ดีให้เราเห็นทําตัวเหมือนกระบอกข้าวหลามถูกไฟเผานั่นแหละกระดากระดางนั่นแหละแต่คนคนนี้ยังมีคุณสมบัติที่ดีงามอยู่ในตัวของเขาอยู่ถ้าเรารู้จักบอกรู้จักไม่ไม่ไม่ยอมทิ้งนะไม่คุ้แองทิ้งซะก่อนแล้วรู้จักบอกเพื่อจะเอาเข้าวหลามข้างในมากินไม่ได้กินคนเดียวมากินร่วมกันน่ มันก็จะทั้งอิ่มและอร่อยมันก็จะเกิดประโยชน์เราจะไม่ทําตัวหมุนคนที่ไม่ฉลาดหรือคนโง่พอเห็นกระบอกข้าวหลามไม่สวยมีไฟไหม้กระดำกระดางนะแล้วก็ลืมนึกถึงข้าวเหนียวที่อยู่ข้างในเพราะข้าวหลามเนี่ยถ้ามันไม่เผาไฟให้ได้ที่ข้าวเหนียวก็ไม่สุกมันจะเป็นเม็ดดิบๆท่านกินเข้าไปนะก็จะมีแต่ลมมีแต่แก๊สกินเข้าไปแล้วผายลมเพราะว่ามันย่อยไม่หมดข้าวเหนียวต้มสุกเนี่ยถ้ามันดิบดิบสุกๆกเนี่ยกินแล้วท้องอืด ท้องเฟอ้อนะกินแล้วแน่นท้องใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอคนที่มันชั่วสุดๆเนี่ยก็แปลว่าข้าวเหนียวที่มันหุงจนสุกๆเนี่ยไอความชั่วสุดๆของมันนี่แหละจะเป็นครูที่จะให้ประโยชน์กับเราว่าชั่วคืออย่างไรโดยมีมันเป็นครูของเราเห็ไหมข้าหลามเนี่ยเนื้อข้างในของมันนั่นแหละคือประโยชน์ของท่านจะกินได้หรือกินไม่ได้แต่มันก็คือประโยชน์ท่านจะได้รู้ว่าถ้าเผาไฟแล้วเปลือกข้างนอกยังสวยงามอยู่นะไม่มีรอยเผาไฟกระดำกระด่าง อาจจะเป็นว่าข้าวหลามกระบอกนั้นอาจจะหลงมาเพราะเจ้าของเขาเอาอันที่มันเอาข้าวเหนียวใส่ไว้ข้างในเอาจุกยัดไส้ยัดเอาไว้ใช่ไหมแต่ลืมเอาขึ้นไปเผาถ่านเผาไฟเอาไปย่างไฟการเอาไปเผาไปย่างแปลว่าเอาไปหุงนั่นเองเพราะข้าวเหนียวในกระบอกเวลาเขาใส่ลงไปมันจะใส่น้ําลงไปด้วยใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วยแล้วก็เผาไฟแล้วก็ค่อยพลิกค่อยๆหมุนนะพอข้าวข้าวเหนียวมันสุกจนระอุอยู่ในกระบอกข้าวเหนียวกระบอกไม่ไผ่แล้วมันถึงจะ หอมอร่อยนะถ,ถ้าจะไอ้อร่อยก็เอากะทิใส่ปนลงไปในข้าวเหนียวด้วยมันก็ยิ่งอร่อยใหญ่เลยใช่ไหมถูกไหมมันถ้าท่านมองเห็นกระบอกข้าวหลามแล้วมองข้ามเปลือกกระบอกข้าวหลามข้างนอกมองไปเห็นข้าวเหนียวอันแสนอร่อยที่อยู่ข้างในได้ถามว่าท่านจะรักกระบอกข้าวหลามกระบอกนั้นไหมเรายกตัวอย่างเรื่อง ลักษณะคล้ายๆคนเห็นแก่กินนะ่นะฮะแต่มีมนุษย์คนไหนล่ะไม่เห็นแก่กินถ้ากินได้แล้วอร่อยอร่อยก็จะก,กินนะ่นะเพราะนี่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะกินข้าวเหนียวถูกไหมกินข้าวหลามเนะี่ยเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมันจะทําให้ท่านจําง่ายนะเพราะเราชอบเอาอนุตตรธรรมที่ฟังยากๆฟังแล้วคิดยากเข้าใจยากนะเอามาพูดให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายภายใน3นาทีมันท่านจะรักใครก็ได้ ถ้าท่านรู้จักฉลาดมองลึกซึ้งไปถึงทั้งในของเขาก็เหมือนมองผ่านกระบอกข้าวหลามไปเห็นข้าวเหนียวที่แสนอร่อยอยู่ในกระบอกข้าวหลามกระบอกข้าวหลามมันจะสวยไม่สวยเงี้ยบวยเงี้ยท่านอย่าไปสนใจสนใจว่าข้างในมันมีนมข้าวเหนียวไหมจับจับวีบีดูแลเฮ้ยข้างในมันมีนมข้าวเหนียวดูนี่วอเปลือกนอกไม่สวยไม่ป็ะไรเพราะเราไม่ได้กินเปลือกพฤติกรรมหรือพฤตินิสัยที่ไม่ดีของเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะมันก็เหมือนกับอรอยด่างดําของเปลือก ข้าวหลามภายนอกที่ถูกเผาไฟมาก่อนนั่นแหละใช่ไหมตรงไหนโดนเผาแรงมันก็ดำนะมันก็ไหมตรงไหนเผาไม่แรงมันก็แคบเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลือกกระบอกข้าวหลามจากสีขาวๆอมเหลืองนิดๆกลายมาเป็นสีเหลืองทองทองเพราะโดนความร้อนเผาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าท่านมองแบบนี้ได้นั่นคือการมองด้วยปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายมองด้วยปัญญายาณ นี่แสดงว่าท่านกําลังใช้สมองซีขวาเป็นนะมันคนดีแต่ต้องใช้สมองซีขวาเป็นเมื่อท่านคิดไม่เป็นเพราะสมัยก่อนเราเรียกว่าคนที่ไม่ฉลาดเราเรียกว่าคนเป็นง่อยอะนะฮะเพราะว่าพอมันไม่ฉลาดคิดมันก็ไม่ฉลาดพูดมันก็ไม่ฉลาดทําก็วันวันวน,วน,นั่งนั่งนอนนอนอยู่บนแครนะ่ก็เหมือนคนพิการเนะี่ยคนเป็นง่อยนะมันเม,มืมม่อบาปถูกไถ่แล้วก็คือรู้ความจริงแล้วะลุกขึ้นเก็บแค่เลิกเกียรติค้านขยันเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสวีวีนะ ขยันเดินไปก้างหน้าก้าวพาชีวิตตัวไปอย่างสดชื่นรื่นรมไม่ต้องเซ็งไม่ต้องสังกตายไม่ต้องเบื่อหน่ายทอแท้กับชีวิตต่อไปถูกไหมใช้ปัญญาของท่านพาตัวท่านก้าวหน้าเดินท่านใช้ปัญญาของท่านด้วยตัวท่านเองไม่ได้ท่านก็ใช้ปัญญาโดยการคิดตามเราเพราะเราในพระนามของพระผู้เป็นเจ้ากําลังติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านนั่นเองกําลังเปิดมิติในการใช้เซลล์สมองของท่าน เนี่ยที่มันเสื่อมลงส0เทุกๆเกปีเพราะท่านขี้เกียจคิดท่านไม่ชอบคิดท่านไม่ใช้ความคิดเนี่ยมาชาตินี้โชคดีที่เจอพระบิดาและเจอเราเราจะฟืน้นคืนเซลล์สมองของท่านให้มันตื่นตัวขึ้นมาทําหน้าที่ในการให้สนามแม่เหล็กซึ่งเป็นอินเทลเจนส์ก็คือเป็นสนามแม่เหล็กที่ให้ความฉลาดทางปัญญากับท่านทั้งหลายเพียงแค่ท่านคิดตามเราเนี่ยเพราะท่านคิดเองยังไม่เป็นคิดตามเราไปก่อนอีกหน่อยท่านก็จะชำนิชำนาญเองอะ โอเคเพรัะนั้นท่านรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านปรารถนาจะเป็นคนดีท่านจะต้องเป็นคนที่รักใครก็ได้ถึงแม้ไอหมอนั่นทําตัวไม่น่ารักเราเคยสอนเราเคยสื่อพระโอวาทของพระองค์ผ่านทางออนไลน์บ้างทางพระคัมภีร์ที่เราบันทึกเรานิพนธ์ให้ท่านอ่านกันบ้างในเรื่องเนี้ยเราพูดมาตลอดเลยใช่ไหมจงรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้จงให้อภัยแก่คนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็น ท่านจะทําได้ก็ต้อเมื่อท่านมีความฉลาดทางปัญญาของสมองซีขวาตะกี้ยกตัวอย่างแล้วใช้สมองซีขวาคือมองเห็นเข้าหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่อย่าไปพินิจพิจารณาไอ้เปลือกของกระบอกมบไผ่ถ้ามันไม่ไหม้เป็นถ่านจนถึงข้างในแสดงว่าเข้าหลามนั้นยังดีและมีประโยชน์อยู่อย่าเควี้ยงกระบอกเข้าหลามนั้นทิ้งไปพี่น้องชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมให้เวลาสงบจิตสงบใจ ครึ่งนาทีคิดตามเราท่านเห็นภาพไหมต่อไปท่านจะเป็นคนดีมากขึ้นแปลว่าอะไรท่านจะโกรธคนอื่นน้อยลงท่านจะมีอีเวนนั่นไอเวนนี่ในชีวิตน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเพื่อท่านละเมื่อท่านละวางสิ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือไม่สนเปลือกของกระบอกข้าวหลามให้มากไปขวาเนื้อข้าวหลามที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในกระบอกข้าวหลามนั้น ท่านก็คือคนดีที่แท้จริงมองเพื่อนมนุษย์รอบข้างของท่านเหมือนกระบอกข้าวหลามไว้ก็ได้พี่น้องครับเพราะพูดเรื่องกินยกตัวอย่างเรื่องกินมันจำแมนมันสิจำแมนพี่น้องครับนะเราเอาธรรมะมาพูดแล้วกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่ข้าวเหนียวทําเป็นข้าวหลามนะก็เป็นครูที่แสนดีของท่านด้วยแสนอร่อยด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคนดีคืออย่างไรครับคนดี ก็คือคนที่มีความต้องการครบมิตรสูงนี่เป็นนิยามของคนดีประการสุดท้ายพี่น้องครับจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่เอาหลักๆสิบสองประการเพราะพระบิดาหรือพระพระผู้เป็นเจ้าทรงมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น12เหลี่ยมมุมเท่านั้นก็เอาแค่12บสองก็แล้วกันนะเป็น12ที่มีพลังคนดีคือคนที่มีความต้องการครบมิตรสูงครับไม่ใช่ประเภท ใครทําอะไรไม่ถูกตาไม่ต้องใจหน่อยเดียวกูไม่คบมึงถ้ามึงดีกับกูกูยังคบอยู่แต่วันดีคืนดีนะเพื่อนทําไม่ดีกับตัวเองถ้าที่คบกับเพื่อนซีคนนี้ดีมาเป็นสิบปีกูสามารถจะตัดญาติขาดมิตรกับมึงภายในไม่กี่วินาทีทั้งที่เคยดีกันมาตลอดอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นคนที่ยังไม่มีความต้องการครบมิตรสูงแต่ท่านยังต้องการ คนที่ท่านคบแล้วไม่ทำให้ท่านมีความทุกข์ครบแล้วทำให้ท่านมีความสุขอยู่ท่านยังต้องการครบคนประเภทนี้ไม่ใช่ต้องการครบคนอื่นไว้เป็นมิตรเพราะท่านเลือกครบแต่คนที่ถูกใจเลือกคบแต่คนที่ต้องตาต้องใจคนที่ไม่ถูกใจไม่ต้องตาไม่ต้องใจถ้าท่านเป็นคนที่มีความต้องการครบมิตรสูงไหนไหนได้เจอได้เผชิญได้พบปะแล้ว ถึงแม้เขาไม่ต้องตาไม่ต้องใจไม่ถูกตาไม่ถูกใจท่านท่านก็จะต้องสามารถครบเขาเอาไว้เป็นมิตรได้เพราะเขาอาจจะเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่กระดากระดางแต่เขามีข้าวเหนียวอร่อยมากเป็นข้าวเหนียวของแม่จูแม่เจ๊แม่จิม๋มเนี่ที่เป็นสุดยอดของบรมครูในการปรุงข้าวเหนียวในกระบอกข้าวหลามมันข้าวเหนียวกระบอกนี้ เมจิมเมจจูเมจจูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแกเล่นลายเพลินไปหน่อยพอหันไปดูอ้าวไอกระบอกนี้เปลือกข้างนอกมันไหม้ไฟซะแล้วถ้าแกยังเอามาขายเอายังมาให้ท่านรับประทานอยู่แกไม่แกกลัวเสียชื่อแกไม่เอาไอที่มันเป็นฐานข้าวเหนียวข้างในเป็นฐานไหม้ไฟแล้วมาขายให้ท่านทานหรอกรับประกันเพราะเขากลัวเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจว่าข้าวเหนียวที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั้นสมราคาคุยสมราคาเงิน คือสมค่าราคาเงินที่ท่านซื้อไปนะโอเคไหมนะความต้องการในการครบมิตรสูงหมายถึงคบใครก็ได้เอาไว้เป็นมิตรจะไม่เลิกคบจะไม่ตัดสว่าขาดมิตรกับใครเด็ดขาดคบใครก็จะอนุรักษ์คนนั้นไว้คบใครก็จะคบไว้อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างและสารประโยชน์สุขร่วมกันนั่นคือคนดีนะคนดีรู้ว่าคนทุกคนมีคุณค่าคนดีคือ คนที่รู้ตัวว่าตนเองและทุกคนคือสัตว์สังคมจะไม่ใช่คนที่โดดเดี่ยวเดียวได้นะว่าอย่างนั้นก็เลยเอาเพื่อนเอไว้ก่อนดีกว่าครับนะไปสวรรค์นคนเดียวไม่ได้แต่ไปนรกคนเดียวนะไปได้แน่นอนนะไปสวรรค์นคนเดียวนะไปไม่ได้ต้องพาคนอื่นไปด้วยพี่พๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อท่านรู้ว่าคนดีคืออย่างไรแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคนจะดีไม่ดีมันอยู่ที่คน